ินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีเค้กส้มมาฝากค่ะแต่เค้กส้มของเรา2คนเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะส่วนแม่งตามท้องตลาดเค้กส้มส่วนใหญ่จะใส่กลิ่นใช่แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราใช้ส้มสันคิส1ลูกเอาผิวเนี่ยนะคะมาขูดแบบนี้แล้วก็เอาเนื้อข้างในเนี่ยนะคะเนื้อส้มเนี่ยมาปั่นแบบนี้เรียกได้ว่าวันนี้เค้กส้มของเราเนี่ยนะคะมีส้มจริงๆอยู่ในนั้น 100% ไม่มีการแต่งกลิ่นเลยมาขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราก็ใส่แป้งผสมกันก่อนได้ค่ะเราจะเตรียมส่วนผสมของแป้งก่อนพอบอกว่าทำเค้กเนี่ยนะคะเค้กมีหลายสูตรแต่เค้กของเราสูตรนี้เนี่ยนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้มีแถบสีเขียวนะคะแล้วก็มีรูปกบอย่างนี้ตั้งแต่นั้นนะเกิดจนปัจจุบันยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อใช้แป้งสาลีเลยลองเลือกใช้ดูนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราใส่ของแห้งลงไปก่อนอ่ะเอามันบดคั่วให้หอมมีเปลือกหรือไม่มีเปลือกไม่เป็นปัญหาด้านความอร่อยนะจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะคุณผู้ชมเบกกิ้งโซดาและผงฟูค่ะเรียบร้อยอาจารย์เมย์อ่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะไข่ใช่ไหมเราก็ใส่สีลงไปที่ไข่โอเคคุณผู้ชมคะจริงอยู่เราไม่ได้แต่งกลิ่นเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าปกติแล้วเจ้าเค้กเนี่ยมันจะไม่ได้มีสีส้มเพราะฉะนั้นเราเพิ่มสีให้ดูน่ารับประทานนะคะเราใช้สีผสมอาหารค่ะใส่ลงไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเค้กของเราวันนี้เนี่ยนะคะพวกเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้ครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำตาลทรายที่คุณผู้ชมใช้ปกติเนี่ยนะคะหวานเท่ากันที่สำคัญแคลอรี่ลดลงตั้งครึ่งหนึ่งแน่120นะคะมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะเราจะตีมิตรผลไลท์ชูการ์ของเรากับเนยสดชนิดเค็มและเคล็ดลับของเราวันนี้นะคะอันนี้เป็นผิวส้มซันคิสของเราขูดเอาแต่ผิวไม่เอาสีขาวขาวมีรสขมแต่ผิวตรงนี้จะมีน้ำมันธรรมชาติที่เป็นน้ำมันส้มเป็นน้ำมันหอมจากธรรมชาติ 100% เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้กลิ่นส้มหอมมากจากนั้นวันนี้นะคะเราใช้หัวตีรูปใบไม้ใส่ลงไปในเครื่องตีตีต่ำก่อนนะให้เขาเข้ากันก่อนโอเคพอเขาเริ่มเข้ากันใช่ไหมเราก็สปีดกลางเลยประมาณ 5-6 นาทีก็พอแล้วสังเกตว่าได้ที่คือฟูค่ะโอเคจากนั้นค่ะสมสมฟูแล้วนะโอเคเราก็ใส่ไข่ลงไปทีละฟองไข่ไก่ที่ผสมสีผสมอาหารแล้วนะคะเราต้องการให้ไข่ของเราเข้าไปอยู่ในเนื้อเค้กแล้วก็จับอากาศได้ก็เลยใส่ทีละฟองนะโอเคพอเข้ากันแล้วนะลดสปีดใส่แป้งค่ะใส่ทีเดียวเลยได้ไหมได้ปิดเครื่องก่อนนะใช่เพื่อความสะอาดโอเคโอเคนะพอใส่แป้งเข้าไปก็เริ่มเป็นก้อนแล้วใส่ส้มลงไปแล้วไอ้ส้มของเราเนื้อส้มปั่นโอ้โหทั้งงาทั้งเนื้อทั้งผิวสมผสมเนื้อเนียนสวยThank you.
แล้วเราหยิบพิมพ์ซิลิโคนออกมาดึงดึงดึงแล้วก็เคาะแบบนี้นะคะเนี่ยขนมยุบลงไปเยอะเลยขนมยุบลงไปเยอะเลยเพราะว่าอากาศออกมาการทำแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เค้กของเราเนี่ยไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆข้างในเราเคาะทั้งถาดไม่ได้นะเพราะไม่งั้นเคาะเสร็จแบบกระเด็นขึ้นมาเลยเราเคยลองแล้วแบบนี้นะคะโอเค150ประมาณ20ถึง25นาทีเห็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่อนข้างหนานะข้างในเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงนะคะเช็คนะสมมุติเราดูแล้วหน้าตาสวยแล้วไม่จิ้มเข้าไปไม่มีอะไรติดก็คือสดมาเข้าเตาอบกันค่ะอบสุกแล้วทิ้งไว้จนเย็นเราแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมสูตรที่ชอบโอ้โหเดี๋ยวเราคีบเอาส้มเดี๋ยวนาจัดการต่อให้หลังจากอาจารย์เมย์แต่งตรงนั้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์เมย์บอกว่าอยากให้ทุกคนรู้นะว่าวันนี้อาจารย์เมย์ทำเค้กส้มเพราะฉะนั้นขอเพิ่มสีเขียวนะคุณผู้ชมนิดนึงจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะหยิบส้มของเราวางบนเค้กจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบเค้กของเราเสิร์ฟเลยโอ้ยเค้กทรงสวยมากเค้กส้มอัลมอนด์ของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมั่นใจเลยล่ะหลังจากนี้ถ้ามีปาร์ตี้ที่บ้านนะคะหรือทำกินกันเองหรือแม้กระทั่งทำขายเค้กสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรเลยค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูรับรองความอร่อยเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พวกเราทั้งครอบครัวหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา3โมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวไปทานเค้กส้มอัลมอนด์ก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูกาแฟเย็นแบบไทยๆมาเสิร์ฟนะคะนั่นก็คือเมนูไทยไอซ์เอสเปรสโซ่ครับวันนี้คงถูกใจนะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำขนมเค้กหน้าฝันชาไทยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูมูสเค้กมาฝากกันค่ะ